อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการสปีดทอล์คนะครับทางสปีดชาแนล True Vision 691นะครับทูโนเลทช่อง74แล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกครับขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับรับสายแล้วก็เปิด SMS นะครับมาดูข้อนี้เขาบอกว่ารถที่นำเข้าเคลมกระจกในที่ศูนย์ฮอนด้าทีวีกรุ๊ปที่แจ้งวัฒนะเขาบอกว่าตอนนี้กระจกหน้ายังไม่มีคลองเอารถออกมาใช้ได้ไหมไม่มีกระจกเนี่ยนะต้องดูก่อนว่ารถท่านเขาถอดกระจกไว้ยังถ้าเขายังไม่ถอดแล้วมันไม่แค่ร้าวเนี่ยผมว่าใช้ได้มันแตกไปเลยหรือว่ามันร้าวไม่เข้าโพดเลยต้องทุบกระจกออกผมว่าก็ไม่เวิร์กที่จะมาใช้ฝนตกก็เละหมดแล้วไม่ใช่นะแต่ถ้าถามงี้น่าจะเป็นร้าวเฉยๆมั้ยถ้าร้าวก็ออกมาใช้ได้รอวิ่งจนกว่าจะมีของเข้าไปเปลี่ยนแต่ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับระวังมันแคร็กแล้วมันก็ลั่นทั้งบานเลยใช่มันไม่ได้อะไรหรอกมันจะมองทางไม่เห็นกระจกรุ่นใหม่ๆมันไม่ใช่ว่าแตกแล้วมันกระเด็นมาใส่เราหรอกครับแต่มันมองทางไม่เห็นปี96ไฟท้าย2ก้อนยังหน้าเล่นอยู่มั้ยครับกัดฟันนิดนึงแล้วขยับขึ้นมาเป็นงูเห่าก็ยังดีผมว่าเก่าไปแล้วไฟท้าย2ก้อนก้อนเดียวเนี่ย95 96เนี่ยนะก้อนเดียว94 95 96 97ก็คือไฟท้าย2ก้อนนั่นแหละผมว่าขยับกัดฟันอีกนิดนึงนะแล้วขึ้นมาเป็นสักงูเห่าอะไรกำลังเวิร์กหรือปลาวาฬนะตอนนี้ก้อนเดียว2ก้อนราคาก็อยู่ประมาณไม่ถึงแสนประมาณแสนแหละไม่เกินเนี้ย 8-9 หมื่นครับไม่เกินแสนสภาพสวยๆของก้อนเนี่ยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเล่น2ก้อนตัวสุดท้ายกระจกสีชาสลูปก็ยังพอได้อยู่ที่เป็นตัวนอกตัวนั้นตัวประกอบนอกก็อารมณ์เหมือนขับซีวิกตาโตคือถ้ารถทำเก็บอย่างสวยๆเนี่ยอย่างที่ตัวพี่บอสบอกตัวนอกเงี้ยน่าเล่นแต่ว่าราคาไม่เกินแสนก็ได้อยู่นะแต่ว่าอะไรก็จะหายากพอสมควรแล้วนี่เขาถามมาว่าจังหวัดราชบุรีมีที่ไหนสอนขับรถยนต์มั้ยครับผมว่าคุณต้องตระเวนดูในจังหวัดนะครับผมว่ามีผมว่ามีทุกจังหวัดอะหรือว่ากดดูเซิร์ชในเน็ตเลยนะฮะเอาดูที่ราชบุรีถ้ารู้ที่ไหนก็เดี๋ยวก็ช่วย SMS มาบอกหน่อยผมว่ามีราชบุรีก็มีต้องมีแหละโรงเรียนสอนขับรถยนต์มีทุกจังหวัดอะผมว่าหรือไม่ก็งั้นก็จังหวัดใกล้เคียงอะเซิร์ชในเน็ตเลยง่ายที่สุดเดี๋ยวให้ความรู้เกี่ยวกับกระจกรถยนต์นิดนึงแล้วกันนะครับกระจกรถยนต์โดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยที่มีจากโรงงานเนี่ยจะเป็นกระจกอยู่2ชนิดบานหน้าบานหลังเนี่ยจะเป็นลามิเนตก็คือเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็มีพลาสติกอยู่ตรงกลางครับเป็นกระจกนิรภัยซึ่งมันจะถ้ามันแตกเนี่ยถ้ามันเกิดการร้าวการแคร็กเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่แตกแล้วเป็นเมฆโพดหรือเป็นลักษณะของแหลมแล้วก็แทงคนที่อยู่ในรถครับกับอีกกระจกอีกแบบนึงก็คือกระจกลามิเนตที่อยู่ทางกระจกเทมเพลตที่อยู่ทางด้านหน้าต่างนะครับจะแตกและเป็นลักษณะของเม็ดข้าวโพดแต่อย่างไรก็ตามกระจกก็คือกระจกนะครับถึงแม้มันจะนิรภัยนะครับไม่เป็นปากฉลามแต่มันก็สามารถบาดเราได้แล้วก็ผงกระจกเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปสู่ดวงตาเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มีปัญหาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเล็กประมาณไม่เกิน5เซนนะครับแล้วก็ลักษณะของการวิ่งของเนื้อกระจกเนี่ยไม่วิ่งต่อเนื่องสามารถนำรถกลับมาใช้ได้แต่ว่าเราควรจะใช้สติ๊กเกอร์แปะด้านในด้านนอกเพื่อป้องกันให้มันป้องกันการวิ่งนะครับหรือช่างบางคนก็อาจจะใช้โลหะแหลมหรือตะปูเนี่ยตอกเพื่อกันมันวิ่งต่อนะครับก็ได้แต่ทางที่ดีถ้าสมมติกระจกเริ่มมีปัญหาแล้วก็ควรจะยุติการใช้ครับแต่รถผมเนี่ยไม่ทันแล้วเพราะมันวิ่งตั้งแต่ซ้ายไปขวาแล้ววิ่งยาวก็ของเหมือนกันนะโอเคมาดูครับบนหน้าจอครับมีงบ5ล้านบวกลบนิดหน่อยครับจะซื้อ SUV เจ๋งๆครับเอาอะไรดี5ล้านบวกลบก็โอ้โหเอาไปฟันธงเลยฟันธงด้วยฮะ5ล้านชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรดีกว่าคายเยนแล้วมั้งฮะผมแนะนำอยู่3ตัวแล้วกันเนี่ยฮะให้ผมฟังให้ผมฟันธงนะ3ตัวนี้ไม่หนีตัวนี้เลยมือ2 2คันรถใหม่คันนึงนะ
มือสองคันแรกคือ G350 Blutech ดีเซลG-Class นะครับ350มือสองจะอยู่ประมาณ5ล้านบวกลบรถใหม่อยู่ประมาณ7ล้าน5ถึง8ล้านเบนซ์ราชครูเหลืออยู่2คันตอนนี้ครับบอกที่ด้วยนะครับนี่ตัวที่2คือไคเยนดีเซลครับไม่ว่าจะเป็นตัวไคเยนดีเซลหรือว่า Roof RD30S ก็ได้5ล้านบวกลบอยู่ประมาณนี้อีกคันหนึ่งคือรถใหม่ก็คือ Jeep Wrangler ตัว5ประตูครับแล้วก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทถ้าคุยได้ลงมาเหลือสัก4ล้านนิดๆที่เหลืออีก 7-8 แสนใส่ชุดแต่งเต็มๆแล้วก็เงาวับระบอกไข่เป็นล้อเป็นยางเป็นชุดแต่งเขาเป็นล้อเป็นยางไฟ LED คาดกันชนหน้าท้ายใส่สโนว์เกิลรอเลยรอเลยบางคันมือสองมีแล้วนะทำแล้วด้วยเอามาขายตั้งอยู่ไม่ถึง4ล้าน3ล้านกว่านะครับจิ๊ปแรงเลอร์ตัวเครื่องดีเซลนะครับของ3ตัวนี้นี่คือสุดของ SUV แล้วที่ดูแล้วอนาคตยังไปได้อีกไกลๆแล้วก็ไปได้ยาวๆเลยสำหรับบ้านเราG-Wagon เนี่ยไปได้ยาวๆสำหรับบ้านเรากลายเป็นรถเก็บไปแล้วถ้ากัดฟันซื้อใหม่ได้มันมี350ตัวดีเซลอยู่ที่ราชครูเหลืออยู่2คันสีเทากับสีดำมั้งถ้าทำไม่ผิดนะครับมาดูบนหน้าจอครับก๊อป GTI กับ MX5NC ตัวก่อนไม่น่าเชนครับเลือกตัวไหนดีถ้าเอาขับมันผมก็ก๊อป GTI แต่ถ้าเอาอารมณ์แบบเปิดประทุนโชว์หญิงก็ต้องไป MNC แต่ถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมเอาก๊อป GTI ครับแล้วเก็บยาวๆอนาคต GTI มันไฮกว่า NC เพราะ GTI คือรถที่เขาบอกว่าลูกเศรษฐีทั่วโลกมักมีเป็นของเล่นไว้ในรถมันเป็นหนึ่งในของเล่นของคนชอบรถมันคือ rich boy toy ในโลกนี้รถแต่ง GTI เนี่ยรถแต่งเนี่ยต่างประเทศต้องมี GTI อยู่ดูฟาสต์เฟิร์สเนี่ยดูในหนังเนี่ยตลาดเนี่ยมันต้องมีซ่อนไว้อยู่คันนึงดูในหนังได้เลยหรือเล่นเกมเนี่ยรู้เลยต้องมีก๊อป GTI โผล่เข้ามาแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับบ้านเรามีมันไม่ค่อยคนรวยเหมือนกันไม่ประสบความสำเร็จรถมันเลยน้อยไงก็เก็บครับเขาก็เล่นมีกลุ่มที่เล่นอยู่ก็มีวงที่เล่นอยู่ก๊อป GTI เขาหากันแล้วก็สามารถพวกนี้คือจะซื้อป้ายแดงแล้วเก็บกันยาวๆครับส่วน Mazda MX-5 ตัว NC ถึงแม้ว่ามันจะดูใหม่ขึ้นมาขับดีขึ้นก็ตามแล้วก็ได้เรื่องของความเป็นโรสเตอร์50-50เวทรถขับดีเปิดประทุนได้แต่มันไม่แรงเฉยๆมันรถขับเล่นอย่างนี้ดีกว่ามันต้องเลือกกันเอาอย่างนึงระหว่างรถที่ดูดีแต่ความแรงก็คือแค่ขับสนุกแค่ขับสนุกกับรถที่แรงแต่ดูภายนอกอาจจะดูธรรมดานะฮะแต่พอแต่งมาใส่ชุดแต่งแบบนี้โหดเลยนะ GTI 3ประตูมันก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วไปต่อได้ของเล่นเพียบเลยของเล่นแรงเพียบเลยตอนนี้ใช่ฮะถ้าเทียบกับคือโรสเตอร์กับรถที่เป็นรถถนนเนี่ยบางคนมองว่าเอ้ยรถถนนถึงแม้จะมี3ประตูแต่มันก็คือรถถนนแต่โรสเตอร์คือแนวรถสปอร์ตสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแต่สำหรับคนที่เขารู้ว่าก๊อป GTI เนี่ยมันเจ๋งยังไงก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันโอเคนะฮะมันคือหมาป่านะครับลูกแกะครับผมมาดูข้อนี้เขาถามว่าระหว่าง Vios ตัว J 599,000 กับ City S Auto 589หรือตัวล่างสุดทั้งคู่ดาว 40% ผ่อน60งวดทั้งคู่จะเลือกอะไรดีครับใช้ในเมืองขับคนเดียวมันได้ทั้งคู่ราคาขายต่อก็พอกันทั้งคู่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าคุณชอบอะไรมากกว่ากันถูกป่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็มักจะไปซิตี้เพราะว่ามันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กช่องเชิงมันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเอาเรียบๆเพลนๆพื้นๆขับสบายแอร์เย็นทั้งคู่มันก็แอร์เย็นขับสบายทั้งคู่นะคือคู่นี้ไม่มีผลครับขายต่อมือสองก็ราคาใกล้เคียงกันไม่ได้หนีไปไหนถ้าถามว่าเจ็บพอกันคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นเทจแล้วเนี่ยพอกันทีนี้มันอยู่ที่ความชอบเลยคุณไปเลือกได้เลยคู่นี้ถ้าคุณชอบอะไรคุณเอานั้นได้เลยซ่อมบำรุงก็ไม่ได้หนีกันซิตี้อาจจะได้เปรียบตรงที่เขามีตัว CNG โรงงานออกมาครับถ้าเน้นประหยัดก็อาจจะมุ่งไปทางนู้นได้แต่ Vios ก็ได้เครื่องใหม่ใช่ไหมดับเบิ้ลมีคือก่อน Minor Change เนี่ยถ้าเทียบตัวล่างสุดทั้งคู่เนี่ย City ดูดีกว่าเพราะระบบความปลอดภัยเนี่ยอัดมาให้เต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยแต่ Vios ในก่อน Minor Change เนี่ยไม่ค่อยยังไม่ยังกักไว้อยู่แต่พอ Minor Change ปุ๊บเนี่ย Vios มีเท่าไหร่ใส่หมดเลยก็ถือว่าแล้วราคาก็ถูกกว่าด้วยก็ผมว่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นผมให้ Vios โอเคกว่านะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะล่าสุดเช็คในเว็บมารถที่คุณถามกันมาก่อนหน้านี้ออกมาขายเต็มเลยนะ
ในล่าสุดผมเจออะไรผมเจอซีนี่5 E60 M5 นะครับรถแท้นะครับ2.8 ล้านข้างขายสีดำเครื่อง V10 อันนี้รถแท้นะไม่ใช่รถทำแท้นะอันนี้คือ M5 แท้ตั้งขายอยู่มา2.8 ล้านสีดำCLK 55 AMG ตัวเก่าตั้งอยู่800,000กว่าบาท C63 Back Series 4ประตูตั้งอยู่4.5 ล้านC Coupe Back Series ตั้งอยู่ประมาณ4.5 ล้านมือสองทำไมมาให้รถที่คุณหากันนี่มันออกมาเต็มเลยนะในตลาดถูกว่า M6 มีอีกประมาณ3คันที่รอปล่อยอยู่ตอนนี้คันหนึ่งประมาณ4 ล้านกว่าแต่วันนี้น่าสนใจที่สุดคือ M5 เครื่องเดียวกับ M6 บล็อก V10 ตัวเดียวกันแล้วเป็นตัว E60 ที่เขาว่าแรงในตำนานรถแรงในตำนานเส้นสายบายพาสหัวหินจำได้ไหมนั่นแหละตอนนี้เอามาตั้งขายในรถแท้ด้วยเขาถามว่าอยากทราบอู่ที่ทำ Evo แบบดีๆหน่อยมาตรฐานเมื่อก่อนก็ต้องทำ Rally Art ที่พระราม9นะตอนนี้ปิดไปแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เขามีอะไรนะที่สาย Evo อะไรนะ Mitsu Only อะไรชื่ออู่มี Mitsu Only พี่แก้วนะครับมีพี่ตุ๋ยกระทิงแดงพี่ตุ๋ยกระทิงแดงครับมันก็เป็นชื่ออะไรอู่อะไรทางเส้นสายในนะครับแล้วก็ในกลุ่ม Evo Aero ต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำ Evo มาตั้งแต่ยุค123นะครับมีตรงสายไหมผมจำชื่อไม่ได้ด้วยลองเซิร์ชจริงๆลองเซิร์ชเข้าไปมันจะมีอู่พวกนี้ที่ทำ Evo โดยเฉพาะเลยนะครับเข้าไปในคลับก็ได้เข้าไปใน Evo คลับอ่ะ C30 ปี08มีปัญหาเลยป่ะครับไปเจอตกใจราคามาก 659,000 ก็ไม่ได้ถูกนะราคาเนี่ยมีตกใจกว่านี้อีก C30 เนี่ยนะถ้าไม่ใช่รุ่นเทอร์โบเนี่ยมันไม่เวิร์กนะตอนนี้ว่าก็โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นรถที่ดูดีแต่ว่าสมรรถนะการขับขี่มันยังเหลืออีกนิดนึงคือเทอร์โบเพราะต้องเป็นรุ่นเทอร์โบใช่ครับต้องเป็นตัวท็อปเขาต้องเป็นเทอร์โบแต่ผมไม่ชอบบานฝาท้ายกระจกทั้งบานอารมณ์แบบบีโอเปี้ยเลยบีโอเป็นแบบเขาไอ้เขาออกมาก่อนแต่พอเคยขับแล้วนะตัวเครื่องเทอร์โบมันก็ดีมากเป็นรถที่น่าเล่นเลยล่ะก็อาจจะรอให้เหลือสักประมาณ 3-4 แสนแล้วก็เอาที่แสนลง 3-4 แสนแล้วตัวไม่เทอร์โบมีแล้วเคยเห็นมี 4 แสนกว่าก็ตกใจราคาเหมือนกัน 4-30 แล้วก็เอ๊ะรีบไปดูเลยอ๋อมันตัวเครื่องไม่เทอร์โบใช่ว่าทำไมมันถูกจังราคาเพราะนั้นถ้าไปหาคันนี้659ถ้าเป็นเทอร์โบน่าเล่นนะน่าจะเป็นเทอร์โบถ้าเป็น 4-30 แล้วเป็นเครื่องเทอร์โบน่าเล่นตัวท็อปอ่ะใช่ครับแต่สีมันเขียวมันรับไม่ค่อยได้สีไม่โดนใช่ไหมสีด้อยมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่า Civic FC 1.8 EL เนี่ยจะแต่งยังไงให้นุ่มเหมือนกับ Camry Tena ครับโอ้โหถ้าบอกว่าให้นุ่มเฉยๆว่าไปอย่างให้นุ่มเหมือน Camry Tena ไปให้นุ่มเหมือนโตต้านิสสันเลยเหรอมันไม่เทียบกับรุ่นพี่ Accord อ่ะให้นุ่มเหมือน Accord ว่าไปอย่างคือรถมันคนละพิกัดกันนะยังไงความนุ่มนวลมันไม่ได้ด้วยกันอยู่แล้วความกว้างฐานล้อก็ไม่ได้คนละเรื่องกว้างคุณยาวฐานล้อใช่แต่ว่าถ้าบอกว่าทำให้มันนิ่มนวลของเดิมก็นิ่มนวลอยู่แล้วนะก็อาจจะช็อคอัพ4ต้นอาจจะเป็นมอนโรอีเฟกต์แบ็คอาจจะช่วยได้ดีขึ้นรถยังใหม่อยู่แล้วอยู่ในวารันตีอยู่เลยยังไม่อยากให้ทำเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วก็ถ้าไปเปลี่ยนโช๊คมั่วๆนะถ้าคนไม่ใช่สายซิ่งนะถ้าไม่ได้เน้นว่าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับเร็วนะครับเรียบร้อยแข็งกว่าเดิมแน่นอนไม่ว่าโช๊คอะไรก็ตามที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ผมท้าอะไรยังไงก็แข็งกว่าเดิมไม่มีโชคที่ขายอยู่ใส่แล้วนิ่มกว่าของสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าโอเคมันได้เรื่องสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับเร็วๆแล้วมันเฟิร์มมันนิ่งอย่าไปเข้าใจผิดนะบนหน้าจอบางนะ BMW E46 ครับตัว 323i นะครับปี04-06เครื่อง M52 ยังน่าใช้ไหมครับไฟยกตอนนี้เยอะมากเลยอะในตลาดราคาเท่าไหร่อะลืมเลยตอนนี้ E46 อะไฟยกอะตัวเนี้ย400,000ใช่ไหมถ้าปีนี้ก็3กว่าใช่ครับไม่เกิน4 300,000กว่า 300,000 กว่าถ้าไฟไม่ยกนี่ 300,000 ต้นถ้าไฟยก 300,000 กลางขึ้นมา323ไฟยกเนี่ยฮะไม่ถึง 400,000 ตัวนี้คนที่เขาหากันคือเขาหา330ตัวเนี้ยที่เขาหากันนะหายาก330ฮะแต่บอกว่าหน้าเล่นหน้าโดนหน้าใช้เลยนะอะไหล่เพียบเพราะตอนนี้เป็นถึงคิวอะไหล่ E46 อ่ะเมื่อก่อนนั้นนี้ก็บอกว่าอะไหล่ E36 เยอะมากครับตอนนี้อะไร E46 เยอะมากอะไร E30 E36 เริ่มแพงแล้วเพราะเริ่มน้อยอ่ะตอนนี้มันกำลังทะลักมาเลยอะไรเก่าเนี่ยเพียบเลยนะครับรถเก่าญี่ปุ่นยังบานเลย46นี่ตัดเข้ามาเพียบเลย
สูง183เซนหนัก95เลือกอะไรดีครับ Mazda 2กับ Vios ครับอยากนั่งสบายไม่ต้องแรงก็ได้ Vios ครับ Mazda 2สายจะยัดไม่เข้า Mazda 2 Mazda 3 Mazda 2 Mazda 2ฮะ185หนัก100นึงอ่ะไม่ไหวโหอึดอัดนะ Mazda 2ไม่ไหวอึดอัดแน่ Vios ได้สูงมากสูงใกล้เคียงผมนะพี่เอาไปนั่งอึดอัดเลย Mazda 2อ่ะVios พอได้ Vios ได้ครับข้อนี้ครับเบรกมือไฟฟ้าที่ใช้ในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าดึงเบรกมือระหว่างการขับเร็วๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับมันไม่ทำงานคอนเซฟตี้ครับไม่ทำงานมันไม่ทำงานนะครับไม่ต้องกลัวสายแล้วก็เรียบร้อยเคว้งครับไม่ต้องกลัวนะไอ้เบรกมือไฟฟ้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปอยู่ดีๆมันจะล็อกเองอะไรไม่มีระบบมันตัดการทำงานถ้ารถวิ่งอยู่ครับอ่ะมาดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอซิงกันดีกว่าครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับ
ครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ